A-Time Online Podcast นับตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปคณะชิวออนไลน์ขอเสนอนิยายชีวิตสุดเข้มข้นกับการฝ่าฟันต่อสู้ของสาวน้อยช่างฝันและทนายผู้ต้องคำสาปจากบทประพันธ์ของดอกหญ้าในดงฝุ่น PM 2.5 โฉมงามกับทนายอสูรตอนที่5ต้อนรับพนักงานใหม่หน้าใสๆกับใจช้ำๆขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้ความเดิมตอนที่แล้วเกิดสงครามขึ้นในบริษัทบานาน่าลอเยอร์จากคู่ของหญิงรถและพลอยรุจาทะเลาะวิวาทกันในออฟฟิศเหมือนว่าสงครามนี้จะไม่ได้จบลงง่ายๆและเฮียพงได้เอ่ยปากให้หนุ้ยหาพนักงานใหม่เพื่อมาช่วยทำงานในบริษัทเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในโฉมงามกับทนายอสูรฮัลโหลค่ะเฮียค่ะเฮียค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะเฮียค่ะเฮียได้ค่ะได้เลยค่ะได้โอเคค่ะค่ะอ้ายว่าแล้วต้องสัมผัสเองเราบินปุ๊บปั๊บทุกที่ไม่เคยบอกเลยนี่จะไปไหนสักที่ก็ไม่เคยบอกไม่เคยเล่าไม่เคยกล้าเราใครลาวอีนุ่ยลาวเลยอีนุ่ยของทำไมลาวชัดแม่เฮ้ยสัมภาษณ์เองก็ได้วะเด็กสองคนใช่ไหมเออสองคนเดี๋ยวโทรนัดก่อนสวัสดีครับมากันแล้วไปเชิญนั่งรอห้องประชุมนึงเลยจ้าเดี๋ยวพี่ตามไปนะโอเคครับเปิ้นถ้าจะฮือนั่งรอตะนีนอนเจ้าเนาะก็น่าจะใช่นะครับคุณชื่ออะไรล่ะครับไม่ต้องฮ้องคุณก็ได้เจ้าน้องชื่อเนตรภาเจ้าเป็นคนเหนือใช่ไหมครับเนี่ยโออูเมืองขนาดนี้แม่นเจ้างามขนาดนี้น้องเป็นคนเชียงใหม่เกิดแล้วก็ใหญ่ที่เชียงใหม่เจ้าโอ้ผมจะบอกว่าผมนี่คนเมืองเหมือนกันครับแต่กะเจ้าคนต่างใดนี่เจ้าอายผมคนลำปางครับโอ้คนลำปางกะเจ้าดีใจขนาดป้าคนเมียงเหมือนกันเนี่ยน้องกำลังเรียนจบใหม่กำลังเข้ามาในกรุงเทพเจ้ามีอะไรอย่างก็แนะนำน้องตัวนะเจ้าได้กะครับไอ้นี่รอขนาดเลยเจ้ามีไข่เกยบอกก็หาว่าหน้าเหมือนกงยูนะเจ้ารอขนาดเลยโอ้มาใจอั้นหรอครับน้องก็หน้าหักขนาดหน้านี่เหมือนปอยตีราชดาขนาดอ้ายนี่ก็ปากหวานเจ้านี่ขอเมาน้อยหนึ่งเจ้าหันว่าตีเนี้ยเปิ้นจะหาพนักงานใหม่2คนหามา2คนพอดีเฮาน่าจะได้งานที่นี่ถึงกู่เลยนะเจ้าเนาะโอ้โหได้อันก็ดีเลยครับเอาไปทุกคนพร้อมย่างไปสัมภาษณ์กันพร้อมแล้วครับเอาล่ะยิ่งรออยู่ในห้องแล้วเริ่มจากนินภาก่อนแล้วกันนะได้เลยเจ้าฉันว่านันเนนภาเนี่ยพ่อได้เรียนมาตรงซ้ายดูแอคทีฟแล้วก็ดูร้อยดูหน่วยการดียิ่งรอดหญิงก็ไม่ติดนะคะดูพูดเก่งให้มาแทนพลอยรู้ใจได้เหรอเธอนี่ยังไงพลอยรู้จ้าก็ยังยู้ไม่ได้จะออกไปไหนหญิงก็แค่พูดเผื่อๆนะคะเผื่อนึงพลอยมันหมดแพชชั่นจะได้มีคนมาทำงานแทนทันทีไงคะแต่อีกคนนันทีระเดชฉันว่าไม่พลาด นะเพราะว่าเรียนมาไม่ตรงซ้ายแล้วก็ไม่ใช่เด็กจบไม่กันต้องมาเริ่มไม่อีกทำไมล่ะคะพี่นุ้ยดูเขาก็หน่วยการดีบุคลิกดีน่าจะเอาลูกค้าสาวๆของเราอยู่หมัดอีกอย่างออฟฟิศเราเนี่ยก็ยังไม่มีพนักงานผู้ชายเลยนะคะเขาน่าจะอยู่ช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างเฮ้ hey, ถ้าเรารับแดกจ็อบไหมไม่ดีกว่าตำแหน่งก็สู้ต้องมาเริ่มไม่ลาวเอ๊ะพี่หนุ่ยนี่ยังไงคะอคติกับผู้ชายจังเลยหรือว่าอิจฉาคะฉันเบื่อจะเล่นกับเธอจริงๆแล้วจะเธอแล้วกันถ้าเกิดภายใน3เดือนมันยังไม่ดีขึ้นไม่ผ่านโปรก็คงต้องออกอยู่ดีแหละได้สิคะจะสอนงานทั้งสองคนอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะพี่หนุ่ยไอ้อย่าว่าไงเรียกซะดังเลยใครตั้งเฟซบุ๊กด่าเธอแล้ววะโอ้ยไม่มีหรอกค่ะคงไม่กล้าแล้วล่ะมั้งพี่เฮียพงอ่ะบอกว่าถ้าเกิดเรื่องอีกจะหักเงินเดือนใครอยากจะโดนหักเงินเดือนล่ะคะเมียส้มน้ำหน้าเธอสองคนจริงๆเลยว่าแต่เรียกกันเมียอะไรเราได้พนักงานใหม่หรือยังคะเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ได้แล้วสองคนคนเนื่องเป็นสาวสองคนเนื่องเป็นผู้ชายผู้ชายหล่อไหมพี่มีเกินไปแล้วนะคนรู้จ้าสนใจแต่หน้าตาพลอยรอเล่นค่ะแล้วหล่อไหมคะสรุปสวัสดีครับพี่นุ้ยคุณ
รอยลิจาค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะหล่อมากแม่จ๋าหล่อจริงๆ จะแนะนำกันอีกนานไหมอ่ะนั้นโต๊ะคุณธีระเดชตรงนั้นนะเริ่มทำงานได้เลยสวัสดีเจ้าปีปีนี่นะพามาพอดีเลยเดี๋ยวนี้ดันมากับพีนะจะซ่อนเรื่องเอกสารที่ต้องทำส่วนขุนเทียนให้พลอยรู้จ้าผ่าเดินแนะนำเรื่องระบบได้เลยพวกรหัสต่างๆพลอยซ่อนพีเขาด้วยนะได้ค่ะพี่เชิญที่โต๊ะพลอยได้เลยค่ะคุณพลอยทำงานที่นี่นานหรือยังคะยังเลยค่ะยังไม่ถึงปีเลยยังไงก็เป็นรุ่นพี่ผมอยู่ดีนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะอย่างนั้นแหละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณธีรเดชเอื้อมมือมาเปิดคอมอ้อมหลังเราไปทำไมถึงใกล้ขนาดนี้นะชักเริ่มอึดอัดแล้วล่ะสิขอโทษด้วยนะคะพอดีที่ทำงานเก่าพี่มีแต่ผู้ชายอ่ะทำอะไรเลยไม่ค่อยระวังอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะที่นี่ลูกความเยอะนะคะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประมาณไหนคะส่วนใหญ่ก็เรื่องเงินเรื่องธุรกิจอะค่ะที่เยอะไม่แพ้กันเนี่ยก็เรื่องสามีภรรยามีมาเกือบแทบทุกวันเลยค่ะจริงเหรอคะอย่างพี่นี่ก็มีเรื่องอยากปรึกษาเหมือนกันเรื่องภรรยาเหรอคะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็เพิ่งเลิกกับแฟนด้วยอ๋อเสียใจด้วยนะคะไม่เป็นไรครับแล้วเรื่องที่อยากปรึกษาคือเรื่องอะไรเหรอคะคุณพลอยนี่ขยันจังเลยนะครับไม่ใช่ค่ะคุณทีก็เรียกพี่ก็ได้ครับอ๋อค่ะพี่ทีเรื่องแฟนเก่านะคะเขาไปซื้อรถและพี่ไปค้ำประกันให้เขาแต่เขากลับไม่ผ่อนพี่เลยจะโดนฟ้องค่ะโอ้โหเอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวพลอยอ่ะพาคุณเอ้ยพี่ทีไปสวัสดีทนายโจจะได้ถือโอกาสปรึกษาเรื่องนี้เลยดีเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ทีขยับหน้ามาไกลมากแบบเนี้ยไม่ใช่ความเคยชินแล้วมั้งเชิญครับสวัสดีค่ะทนายโจนี่พี่ธีระเดชค่ะแอสซิสแตนต์แมเนเจอร์คนใหม่ค่ะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับจริงๆผมได้ยินชื่อคุณมาแล้วล่ะได้ยินมาด้วยว่าคุณเนี่ยหล่อมากอย่างกับกงยูเจอหน้าแล้วผิดหวังใช่ไหมครับก็ใช่ครับเพราะผมหล่อกว่าเยอะ พอดีว่าพี่ทีเขามีเรื่องจะมาปรึกษาทนายโจนิดหน่อยอะค่ะพอจะมีเวลาไหมคะมีสิครับว่ามาเลยเชิญเลยค่ะพี่ทีเรื่องค้ำประกันนะครับพอดีแฟนเก่าผมไปซื้อรถครับแล้วผมต้องเซ็นค้ำประกันให้เขาแต่เขากลับไม่ผ่อนและผมกำลังจะโดนฟ้องแล้วครับผมต้องทำไงดีครับพี่เอาตามกฎหมายครับผู้ค้ำประกันมันก็ต้องรับผิดในไอ้นี่ตามสัญญาเช่าซื้อรถอะที่แฟนเก่าเราเขาซื้อมาครับยังไงก็ต้องจ่ายถ้าเกิดเขาไม่จ่ายนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วถ้าแฟนเก่าผมเขาไม่จ่ายพี่ทนายว่าผมควรทำยังไงดีครับคือถ้าเขาฟ้องเรามาในฐานะผู้ค้ำประกันนะครับเขาจะฟ้องให้เรารับผิดชำระหนี้ในเงินที่ค้างตามสัญญาเต็มจำนวนทางออกแรกนะครับพี่แนะนำว่าจิกหัวแฟนเก่ามาเลยครับให้มาจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นเจอฟ้องมาแล้วเนี่ยก็ไปจิกแฟนเก่ามาเหมือนเดิมครับให้ไปคุยที่ศาลพร้อมกันกับเรานี่แหละเพื่อที่จะขอไกล่เกลี่ยแล้วก็ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันที่ศาลโอเคครับผมคงต้องจัดการเรื่องนี้จริงๆสักทีผมจะช่วยนะครับยังไงก็สู้นะคะพี่ทีค่ะขอบคุณนะคะแหมคุยกันถูกคอดีจังเลยนะคะยิงรถคงไม่ต้องแนะนำอะไรกันแล้วล่ะว่าใครเป็นใครเรื่องแบบนี้ไวกันจริงๆเลยพี่หนุ่ยอะค่ะวานให้พลอยแนะนำพิธีเรื่องระบบอะค่ะก็เลยได้มีโอกาสคุยกันเดี๋ยวนะเรียกว่าอะไรนะจ๊ะพิธีเหรอสนิทกันเร็วๆสมกับเป็นพลอยรู้จักจริงๆเลยยังไงก็อย่าให้เสียงานก็แล้วกันนะกรุณาพูดให้เกียรติคุณพลอยด้วยนะครับปกป้องกันซะด้วยดีล่ะต่อไปเนี้ยที่นี่จะได้สนุกขึ้นเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามฟังได้ในโฉมงามกับทนายอสูรตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากคณะชิวออนไลน์ A Time Online Podcast